อันนี้เรามาถึงหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแล้วนะครับการเดินเข้าไปในนี้มันมีได้อยู่3ทาง3แบบแบบที่1เดินเท้าเลยถ้าคุณต้องการจะเดินเท้าเข้าไป2นั่งรถรางสามขี่จักรยานแต่ข้างในค่อนข้างกว้างเพราะว่ามีโบราณสถานหลายแห่งแต่ที่แน่ๆต้องไปเลยก็คือวัดช้างล้อมวัดเจดีย์เจ็ดแถวแล้วก็วัดนางพญาอันนี้คือผังของตัวอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่สร้างขึ้นต่อจากเมืองเฉลียงที่อยู่ด้านล่างนะเราตำแหน่งเราจะอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในกำแพงเมืองนี้จะเป็นลักษณะของมีการทำกำแพงเมืองด้วยศิลาแรงล้อมรอบแล้วก็จะมีแม่น้ำยมที่อยู่ด้านข้างนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญในเมืองนี้ก็จะมีโบราณสถานต่างๆตั้งเรียงรายก็คือวัดช้างล้อมวัดเจดีย์เจ็ดแถววัดสวนแก้วอุทยานใหญ่แล้วก็วัดนางพญาซึ่งแต่ละวัดเนี่ยจะวางตามแกนเดียวกันเลยเห็นไหมจะวางตามแกนเดียวกันนะครับความพิเศษของผังที่นี่ก็คือจะนำภูเขาเข้ามาอยู่ในคือหาโลเคชั่นที่มีภูเขาแล้วก็เอาเมืองมาล้อมภูเขานะครับก็เลยมีนักประวัติศาสตร์ขนานนามว่าเมืองโอบเขาโอบเมืองนะบริเวณบนยอดภูเขาก็จะมีการสร้างวัดเพื่อที่เอาไว้เช่นเป็นบูชาเกี่ยวกับคติความเชื่อเกี่ยวกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์หรือในหลักทางภูมิศาสตร์ก็จะใช้เอาไว้เพื่อเหมือนกับเวลามีข้าศึกเข้ามาก็จะเอาไว้เป็นหอคอยในการที่จะดูข้าศึกว่าเข้ามาในพื้นที่นะครับรอบนอกเห็นไหมเราจะเห็นรอบนอกจะมีวัดต่างๆเต็มไปหมดเลยตั้งกระจายกันรอบเมืองอันนี้เขาเรียกว่าเขตอรัญยิกนะครับซึ่งเป็นเขตวัดป่าในขณะนี้คือเขตวัดบ้านหรือคามวาสีนะครับอันนี้คือเขตอรัญยิกนะครับก็จะมีโบราณสถานตั้งหลายรอบเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะปั่นจักรยานไปที่วัดช้างล้อมนะครับอันนี้เราอยู่ที่วัดอะไรช้างล้อมวัดช้างล้อมความจริงโบราณเขาไม่มีชื่อคือจารึกไม่ได้บอกว่าวัดนี้ชื่อวัดอะไรแต่ว่าชาวบ้านเขาก็เรียกว่าวัดช้างล้อมเพราะว่าเขาเห็นมีช้างล้อมอยู่ที่เจดีย์เขาก็เลยเรียกวัดช้างล้อมนะมันจะได้เห็นช้างล้อมอยู่ที่เจดีย์มันไม่ใช่ช้างอ่ะเต๋ช้างเดี๋ยวค่อยไม่เห็นมีงวงเลยมันมีตำนานเรื่องงวงเนี้ยบอกว่าแต่เดิมเนี่ยโบราณสถานเนี่ยก็ชุมชนก็จะเข้ามาอยู่ด้วยเนาะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่ามีตำนานเล่าว่าเนี่ยกลางคืนเนี่ยมีเสียงช้างร้องออกมาแป้นๆๆๆน่ะชาวบ้านเค้าก็เลยเอาไม้ไปทุบงวงมันเพื่อแบบจะได้ตายอ่ะจะได้ไม่ร้องซึ่งเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าอดีตอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการขุดลักลอบขุดพวกกุพะเนี่ยก็มีการทำลายเพื่อขุดกุอย่างเงี้ยคืออันนี้เขาก็สันนิษฐานว่าคือช้างว่างั้นไม่มันเป็นช้างไม่ต้องสันนิษฐานมันเป็นช้างจริงๆก็มันไม่มีงวงอ่ะเข้าไปเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ามันจะมีสันฐานของความตัวเป็นช้างว่ามันเป็นคติลังกาคติลังกาคือเขาเจอเจดีย์เนี่ยแล้วมีช้างมาล้อมทีนี้เนี่ยในสุโขทัยก็เลยรับคติลังกามาในคอนเซปต์ความหมายของช้างก็คือน้ำที่ล้อมรอบจักรวาลเจดีย์เปรียบเสมือนจักรวาลแล้วมีช้างล้อมหรือความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาสนาเพราะว่าช้างเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นสัตว์ค้ำชูศาสนาอัญเชิญพระคัมภีร์ไปเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่ต่างๆไงเขาก็เลยเอาช้างมาวางไว้ที่ฐานเจดีย์เพื่อเป็นการเนี่ยตรงนี้เป็นฐานอาคารเป็นวิหารนะเป็นวิหารไม่ใช่พระอุโบสถนะพระอุโบสถที่สุโขทัยเนี่ยเขาจะไม่เน้นเขาจะเน้นวิหารเป็นหลักดังนั้นการดูอาคารว่าแตกต่างกันว่านั้นอันไหนวิหารไหนพระอุโบสถก็คือพระอุโบสถจะมีใบเสมาแต่วิหารจะไม่มีวิหารจะตั้งอยู่หน้าเจดีย์เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไหนนี่ไงเหนียงช้างช้างมีเหนียงด้วยเหรอมีสิมีเหนียงช้างเห็นไหมนี่คือปากที่มันแบบจะมีงวงนะแล้วข้างขาเห็นไหมเห็นกีบขาช้างไหมไอ้เดี๋ยวให้มันเป็นช้างที่นี่พิเศษนะทำไมช้างมันออกนอกเจดีย์ช้างมันทั้งตัวเลยมันไม่ติดเจดีย์มันล้อมแบบออกมานอกเจดีย์แล้วมันก็ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะขึ้นไปข้างบนคือยังไงข้างบนเนี่ย
เราจะเดินขึ้นบนเจดีย์ขึ้นไปข้างบนได้อ่อนเข้าใจว่าช้างขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่เราจะเดินขึ้นไปเราสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้เออแล้วเราก็จะเดินเวียนเทียนรอบเจดีย์ได้ไงอันนี้คือคติของลังกาเหมือนกันนะลังกาเขาจะสร้างหลังคาคุมอ่ะอาคารรอบมีอาคารรอบเจดีย์ไว้เอาไว้เดินประทักษิณรอบเจดีย์แล้วหลังคาไปไหนอ่ะหลังคาเป็นไม้ไงมันก็พัง700ปีมันก็หายไปสิเราก็ข้ามฝั่งมาจากวัดช้างล้อเมื่อกี้นี่มาอยู่ที่วัดเจดีย์7แถวมีอันนี้เป็นเจดีย์แบบพุ่มเขาบินเนาะก็เป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยที่เรียกว่าสุโขทัยแท้เพราะว่าได้รับการออกแบบโดยพระมหาธรรมราชาธิไทยมีคนออกแบบเป็นเจดีย์รูปแบบใหม่ที่ปรากฏอยู่ตัวที่เอาอิทธิพลของปราสาทขอมกับเจดีย์ทรงระฆังกลมมารวมกันเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นอิทธิพลเจดีย์ทรงระฆังกลมแต่ในขณะที่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นอิทธิพลของปราสาทขอมนะก็เลยเอามาสร้างเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอาณาจักรสุโขทัยเราจะพบเจดีย์รูปแบบนี้อยู่ในหลายๆพื้นที่ที่สุโขทัยเข้ามามีอิทธิพลเช่นในเมืองเก่าสุโขทัยพิษณุโลกนะกำแพงเพชรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจอเจดีย์แบบนี้เหตุที่เขาเรียกวัดเจดีย์เจ็ดแถวเนี่ยก็ตั้งข้อสมมติฐานว่าบางคนก็บอกว่าเจดีย์เนี่ยตั้งเรียงกันเจ็ดแถวแต่พอนับจริงๆเนี่ยบางที่เจดีย์มี8องค์9องค์ก็เลยไม่รู้ว่าเขานับด้วย8แถวหลังจะเป็น9ก็เลยแบบว่างงอยู่ว่าเอ๊ะคนโบราณอาจจะมองไม่เห็นหรือว่านับเลขผิดหรือเปล่าอยู่ที่แบบอาจจะเป็นป่าเข้ามายากก็เลยอาจจะสับสนอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าที่นี่เป็นที่รวมของเจดีย์รูปแบบต่างๆเพราะว่าเป็นเจดีย์แบบสุโขทัยที่มีหลากหลายรูปแบบมากก็เรียกว่าเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เจดีย์คอลเลกชันของสถาปัตยกรรมสุโขทัยเลยถ้าใครอยากรู้เจดีย์สุโขทัยรูปแบบต่างๆเนี่ยก็มาที่นี่ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์เราจะเดินทางไหนวนไปทางไหนเพื่อดูว่าเจดีย์ในวัดเจดีย์7แถวมีรูปแบบประเภทไหนบ้างอันนี้คือพุ่มเขาบินเนาะหรือบางคนเรียกดอกบูตูมเพราะว่าเจดีย์เนี้ยถ้าเราสังเกตยอดดีๆมันจะมีกลีบบัวอยู่ด้วยมีลายกลีบบัวก็เลยบางคนก็เลยเรียกชื่อเจดีย์นี้ว่าเจดีย์ทรงดอกบูตูมนะอ่ะเป็นตัดมาอันนี้เป็นเจดีย์ทรงปราสาทเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวฐานของเขาเนี่ยสูงขึ้นมาแล้วตัวเรือนธาตุเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆห้องเป็นเหมือนปราสาทด้านบนจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังแต่ว่ายอดพังไปแล้วเลยเรียกว่าเจดีย์ทรงปราสาทนี่คือเจดีย์ทรงปราสาทที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ฐานจะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีเรือนธาตุคล้ายๆตัวปราสาทด้านบนก็จะซ้อนชั้นแล้วก็มีเจดีย์ปิดอยู่ด้านบนอันนี้มาตรงนี้ตรงนี้เป็นเจดีย์ที่มีรูปแบบที่พิเศษเรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นยุคหลังละเพราะว่าเราจะเห็นว่ายอดของเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นแบบทรงปราสาทเมื่อกี้เนี่ยยอดเขาก็ซ้อนชั้นขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่าจะจบยังไงก็เอาส่วนยอดมาประดับปิดไปเลยก็คือเขาก็เลยเรียกว่าเจดีย์ทรงมนตบนะอันนี้ก็ทรงปราสาทนะครับนะเราจะเจอทรงปราสาทตรงนี้เขาเรียกเจดีย์ลายเนื่องจากว่าตั้งลายล้อมวัดในวัดเขาก็สันนิษฐานว่าการสร้างเจดีย์ลายขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าต้องการที่จะเก็บอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์กษัตริย์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เลยเริ่มส่งอิทธิพลไปสู่ยุคหลังแถวยุทยาอะไรเงี้ยก็เริ่มมีการสร้างเจดีย์ลายเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิอีกฝั่งนึงเราย้ายมาอีกฝั่งนึงเห็นไหมอันนี้ก็คือพุ่มข้าวบินทีนี้ช่างเขาทำอ่ะยอดเป็นพุ่มข้าวบินแต่ข้างล่างเป็นมนตบเอาพระใส่ประดิษฐานเข้าไปในฐานเจดีย์เลยอันนี้แปลว่ายุคหลังละช่างเริ่มมีความเก่งเรื่องโครงสร้างเรื่องมีการเจาะช่องอะไรได้มากขึ้นนะอันนี้เป็นวิหารหลวงนะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมเกี่ยวกับว่าการสร้างสถาปัตยกรรมสุโขทัยวัดเนี่ยก็จะเน้นวิหารเป็นหลักมากกว่าพระอุโบสถในขณะที่เมื่อกี้บอกว่าตรงนี้คือเจดีย์ลายถ้าเรามองไปตรงกลางวัดเราจะเห็นว่านั่นคือเจดีย์ประธานนะครับเจดีย์ประธานคือเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดในวัดจะตั้งสูงเด่นเป็นสง่าและจะอยู่ตรงกลางของผังวัดนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเจดีย์องค์นี้นะอ
ห็นไหมถ้าเราซูมเข้าไปเราจะเห็นกลีบบัวของเจดีย์ประธานด้วยเห็นไหมเห็นรอยกลีบไหมจะมีรอยกลีบเล็กๆเห็นไหมข้างๆตัวตัวนั้นจะเห็นว่ามันเหมือนมีกลีบบัวอยู่นี่จะเป็นรุ่นหลังๆเหมือนกันเป็นเจดีย์ทรงปราสาทที่เจาะช่องเข้าไปถ้าเมื่อกี้เห็นตอนแรกเขาจะทึบตันแต่พอยุคหลังเนี่ยเริ่มมีการสร้างผนังรับน้ำหนักที่เก่งขึ้นก็ทำให้เจาะเป็นคูหาวางประดิษฐานพุทธรูปข้างในได้ข้างในเคยมีภาพเขียนกิจกรรมแต่ตอนนี้เสียหายไปหมดละอันนี้เป็นเจดีย์อีกรุ่นหนึ่งเมื่อกี้มีทรงปราสาททรงมณฑปทรงพุ่มเขาบินละอันนี้เขาเรียกทรงปราสาทยอดถ้าเราจะเห็นไหมบริเวณมุมเนี่ยจะมีเจดีย์น้อยอยู่4ทิศองค์นั้นจะชัดเจนมากกว่าจะมีเจดีย์น้อยอยู่4ทิศเขาก็เลยจากเรียกว่าทรงปราสาทเรียกไม่ได้ละเพราะว่ามันมียอด4ทิศอยู่บริเวณมุมก็เลยเรียกว่าทรงปราสาทยอดดังนั้นสรุปที่นี่เนี่ยจะมีเจดีย์พุ่มเข้าบินหรือเจดีย์ทรงดอกปูตูมเจดีย์ทรงปราสาทเจดีย์ทรงมณฑปแล้วก็เจดีย์ทรงปราสาทยอดแล้วก็มีเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีช้างล้อมนะครับเห็นนะศูนย์รวมของเจดีย์ทั้งหมดอยู่ที่นี่หมดเลยไม่มาวัดนางพญาต้องมาดูลายปูนปั้นเพราะตรงผนังเนี้ยเขาจะมีลายปูนปั้นในสมัยสุโขทัยตอนปลายนะเห็นไหมครับเนี่ยจะมีการปั้นปูนเป็นลวดลายต่างๆถ้าซูมเข้ามาจะเห็นถึงรายละเอียดของตัวปูนปั้นแต่เดิมเนี่ยผนังแผง2แผงเนี่ยจะค่อนข้างครบแต่เนื่องจากว่าแบบโดนฝนโดนอะไรเงี้ยก็หลุดมาตามเวลาก็เลยสร้างหลังคาคุมเอาไว้ฉะนั้นก็ถ้าเราเห็นช่องเปิดลักษณะแบบนี้อันนี้คือร่วมสมัยแล้วว่าอยุธยาตอนต้นกับสุโขทัยตอนปลายเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันละดังนั้นเนี่ยวัดนางพญาก็เลยเป็นวัดสุดท้ายที่อยู่ปลายของเมืองศรีสัชนาลัยติดใกล้ๆกำแพงก็คือสร้างต่อเนื่องมาจากยุคแรกจนถึงยุคนี้อันนั้นข้างบนก็เป็นวัดในเมืองศรีสัชนาลัยที่บอกว่าเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสำคัญในสมัยสุโขทัยเพราะว่าเป็นเมืองที่อุปราชจากสุโขทัยเนี่ยจะมาปกครองที่นี่ก่อนที่จะไปปกครองที่สุโขทัยดังนั้นเนี่ยก็จะมีการสร้างศาสนสถานวัดวาอารามต่างๆเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากอันนี้ก็คือภาพที่เราพาไปเที่ยวชมแต่ความจริงถ้าใครมีเวลาเหลือนะครับสามารถขึ้นเขาสุวรรณคีรีและเขาพนมเพิงได้